ในคู่มือโสดาบันอริยญาณธรรมหน้า129นะวันนี้มาถึงหน้า129อริยญาณธรรมก็คือการรู้เรื่องปฏิจจสุบัติทำมันเป็นอริยะ บอกข้าพเจ้าก็อริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวนี้คือตัวกฎอิทัปปัจจยตานะนั้นที่เราได้ยินว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยคืออะไรคือตรงนี้นะสี่บรรทัดนี้เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ ข้อนี้ได้กับสิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะพระองค์ก็ไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายว่ามีมาได้อย่างไรและพระองค์ก็ไล่ลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะแล้วก็ตามมาด้วยเวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับจนกระทั่งชรามรณะดับนั่นเองบอกข้าพเจ้าอริยญาณธรรมนี้แหลเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้นะนั่นคือเขาเห็นซึ่งปฏิจจสุบาทนั่นเองนะทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรอะไรเป็นเหตุเกิดของความตายนะและความตายจะดับไปได้อย่างไรดังนั้นให้เข้าใจว่าอริยสัจ4เนี่ยนะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการแก้ปัญหาความตายให้เข้าใจว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือสอนเรื่องความไม่ตายไม่ต้องตายต่อไปเนี่ยทำได้อย่างไรนะเป็นศาสตร์เดียวในโลกที่ไม่เคยมีใครกล่าวนะและจะถูกกล่าวโดยอรหันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นในหน้า132ถัดไปนะหัวข้อที่32เนี่ย พระองค์เทียบความทุกข์ของความเป็นพระโสดาบันกับปุถุชนทั้งหลายเนี่ยว่าใครทุกข์มากกว่ากันจึงเอาปลายเล็บเนี่ยช้อนเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าเศษดินที่ปลายเล็บกับเศษดินในมหาปฐพีเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันนะสาวกก็บอกว่ามหาปฐพีมากกว่าพระองค์ก็เลยบอกว่าความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยนะเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บส่วนความทุกข์ของปุถุชนนั้นมากเท่ากับดินในมหาปฐพีนะเยอะมากเทียบกันไม่ได้นะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมีมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว
เหลือนิดเดียวนะความทุกข์ของพระโสดาบันดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยพยายามทำให้ได้นะในความเป็นโสดาบันบุคคลไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยประโยชน์คืออะไรผู้ที่ถึงโสดาบันแล้วเนี่ยจะพ้นจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยไม่มีอะไรประกันว่าเราจะพ้นจากนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไม่มีความแน่นอนเลยยกเว้นแต่จะได้ความเป็นพระโสดาบันซึ่งพระองค์เคยตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้าย ยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยมันเป็นการจองจำที่ยาวนานมากกว่าจะได้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยใช้เวลานานมากวันนี้ก็สองพระสูตรเท่านี้ก่อนนะ